ดีจังเลยอ่ะนานทีจะได้มาเที่ยวในที่แบบนี้นี่ขอบคุณนายมากๆเลยนะสล็อตที่วันนี้จะเลี้ยงกันอ่ะอืมใครเลี้ยงเนาะบ้าไปแล้วได้ยินเลยผิดเปล่าเห็นเหมียวซังบอกว่าจะเลี้ยงสล็อตนี่นะอะไรกันเหมียวไม่ได้จะเลี้ยงสล็อตซะหน่อยทุกคนไม่ต้องเถียงกันหรอกนะเราเข้าไปเล่นเกมด้านในกันดีกว่านะดูสิเครื่องเล่นมีเพียบเลยมิโดริเดี๋ยวเธอเข้าไปก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะตามเข้าไปนะเธอเข้าไปก่อนได้เลยนะงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุงกริ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอ้โหเหมียวที่นี่นี่มีของเล่นเพียบเลยอ่ะเล่นอะไรก่อนดีนะหรือว่าจะเล่นสนุกตรงนี้ดีแต่ว่าตรงนั้นก็มีของเล่นอีกเพียบเลยอ่ะนี่พวกเธอตรงนี้มีบอลเล่งให้โยนด้วยนะงั้นฉันขอไปโยนโบว์ลิ่งแล้วกันทางด้านนู้นเลยครับเชิญตามสบายเลยนะครับคุณหนูแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยอยู่ตรงนั้นนี่เองดูสิใหญ่โตมากๆเลยอ่ะเอาลูกไหนดีล่ะเอาลูกสีเขียวๆนี้ดีกว่าอ้าวแล้วทำไมคนนั้นถึงได้วิ่งไปมาแบบนั้นล่ะหวัดดีครับคนหนูมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับคือว่าฉันอยากจะโยนโบว์ลิ่งนะคะต้องทำยังไงหรอคะฉันหยิบลูกสีเขียวๆไม่ได้เลยอ่ะเรื่องการโยนไว้ใจผมได้เลยครับคุณหนูคุณหนูเพียงแค่ไปหยิบโบว์ลิ่งที่อยู่ตรงรูตรงนั้นนะครับแล้วคุณหนูก็ทำการปาไปเลยครับแต่ว่าคุณหนูได้ไปเล่นแจ็คพอตตู้คีบหรือยังแจ็คพอตตู้คีบเหรออ่ะคุณหนูครับรู้แล้วครับว่าทางไหนน่าจะเป็นตู้คีบอันนี้สินะแจ็คพอตตู้คีบว้าวมีเหรียญด้วยไหนลองหยอดเหรียญดูสิเฮ้ยมันจะเก็บเหรียญแล้วเย้เราได้เงินรับรองเลยว่างานนี้รวยๆแน่ๆเลยเหมียวอะไรกันเจ้านายมันก็เป็นแค่ของเล่นเท่านั้นเองไม่เห็นจะรวยตรงไหนเลยพูดมากเชียวนะเหมียวมาโยนโบว์ลิ่งกันดีกว่าเอาแล้วนะอะไรเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันนะเหมียวแล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีออกจากที่นี่ยังไงดีเฮ้ยรูนี้มันคือรูอะไรอ่ะเจ้านายลงไปเลยลงมาแล้วนี่มันคือซากของโบว์ลิ่งแล้วนั่นหยอยนั่นนายเหรออ่ะใช่แล้วมิโดริฉันอยู่นี่อ้าวเฮ้ยมิโดริอะไรอ่ะหยอยไอ้รีบไปเร็วที่นี่มันไม่ปลอดภัยตามฉันมาเร็วเอ๊ะข้างหน้านั้นเร็วๆจะเย็นนะครับคุณหนูข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนอะไรกันฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเมื่อตอนเช้าสล็อตพาฉันมาเที่ยวแล้วทำไมตอนนี้ฉันถึงได้มาอยู่ในที่ที่ฉันไม่รู้จักแบบนี้นะเจ้านายอย่ามัวแต่พูดเลยออกจากที่นี่เถอะเหมียวร้อนไปหมดแล้วอะเหมียวทำไมเธอถึงร้อนอะหรือว่าเธอจะเป็นวิญญาณเหมียวร้อนลาวะไม่ได้ร้อนใสสินอย่างนั้นเองเหรอฉันก็นึกว่าเธอเป็นแมวผีซะอีกอ่ะเหมียวไม่ได้เป็นผีนะเหมียวแค่เสียงแหบไม่สบายเท่านั้นเองอ่ะเฮ้ยแล้วเธอกินยาตรงเวลาไหมล่ะก็เจ้าไหนไม่ป้อนยาจะหายยังไงแต่ว่าเธอเนี่ยตัวโตแล้วนะเหมียวและที่สำคัญตอนนี้เธอก็อ้วนมากเลยอ่ะเธอก็น่าจะกินยาเองเป็นไม่ใช่เหรอเจ้าไหนไม่รักเหมียวแล้วใช่ไหมอ่ะฉันก็รักเธอเหมือนเดิมแหละแต่ฉันก็แค่คิดว่าเธอก็น่าจะหยิบยากินเองได้นี่นาเหมียวหยิบไม่ได้หรอกเหมียวเป็นแมวเจ้านายต้องดูแลเหมียวสิงั้นถ้าออกจากที่นี่ไปได้อ่ะเดี๋ยวฉันไปป้อนยาเธอแล้วกันนะเหมียวให้อภัยนะขอประทูตัวใหญ่ๆด้วยเอางี้แล้วกันเหมียวเพื่อเป็นการชดเชยความผิดที่ฉันไม่ได้ป้อนยาเธอเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปซื้อขนมแมวเลี้ยงให้เธอแล้วกันนะอ่ะรีบไปจากตรงนี้ดีกว่าฮึบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมไอที่เหยียบตรงนี้เนี่ยมันจะเลื่อนลงสินะดังนั้นแล้วเราต้องรีบกระโดดอ้าวสล็อตนายมีอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรอ่ะอะไรนะรีบไปเหรออย่ารีลาเลยน่ากลัวชะมัดอะไรที่น่ากลัวสล็อตฉันไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวสักอย่างเลยอ่ะบอกเลยพวกนี้มันอันตรายนะอย่าอยู่นานเลยโอ้ยถ้าเกิดว่าโดนเข้ารับรองปลิวเหมือนฉันเมื่อตะกี้งั้นฉันรีบนำหน้าเธอไปก่อนเลยแล้วกันนะว้าวสีพวกนี้สวยจังเลยนะเหมียว
สีทองอร่ามเลยอ่ะดูแล้วคล้ายๆกับรังผึ้งเหมือนกันนะเจ้านายนั่นมันลาวาอย่าไปพิศวาสลาวาสิลาวามันร้อนนะแต่ว่านี่ความร้อนเนี่ยสีมันสวยมากๆเลยนะรีบไปเข้าหนูอย่ามัวแต่ฝอยโอเครีบไปกันต่อเลยดีกว่านะคะเจ้านายกระโดดดีๆนะเหมียวกลัวความสูงนะเหมียวรู้สึกว่าเธอจะกลัวทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นลาวาความสูงแล้วนี่เธอกลัวหนูหรือเปล่าอ่ะหนูเหรอก็กลัวนะแต่ก็จะเฝ้าบ้านให้เจ้านายหนูตัวไหนมาแรงตัวไหนเข้ามาเหมียวจะตะปบให้หมดเลยอย่าตะปบผมเลยนะครับทางไปอยู่ทางนั้นอ่ะเอ๊ะนี่มันนายมานั่งทำอะไรตรงนี้นะฮะรีบไปเถอะครับไม่ต้องสนใจผมหรอกนะระวังกำแพงอันนั้นด้วยนะมันวิ่งไวมากขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยเตือนฉันอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันมีซอกมันมีซอกเย้โอ้ยหวาดเสียวเหลือเกินนะคะรีบไปกันต่อเลยค่ะเราต้องวิ่งไปตรงซอกนั้นก่อนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะสิ้นชีพได้นั่นไงมันมาแล้วหลบเฉียวไปผมไปแค่นิดเดียวเองอะโชคดียังเป็นของเราค่ะแล้วก็วิ่งตรงไปเลยพี่ซีคิดว่านะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลานโบว์ลิ่งเก่านะคะดูจากสนิมเนี่ยที่เครอะกลางแบบนี้แล้วโดนไปบาดทะยักกินตัวแน่นอนเลยค่ะเจ้านายไปไหนต่ออะก็คงต้องออกทางประตูนี้สิเหมียวเจ้านายจะออกยังไงเราไม่มีกุญแจแค่เดินผักมันก็ออกแล้วพวกหนูนี่เข้ามาในนี้ได้ยังไงที่นี่มันกำลังปรับปรุงซ่อมแซมอยู่นะขอโทษทีนะคะพอดีว่าหนูหลงทางน่ะแล้วนั่นมันคืออะไรอะคะตู้กดเกมขนาดใหญ่แล้วนั่นตู้คีบขนาดยักษ์เครื่องมือแล้วก็โบว์ลิ่งแล้วสีชมพูนั้นมันคืออะไรอะคะเฮ้ยถามเยอะจังเลยเดินต่อไปเถอะนะขึ้นไปทางนี้เลยไม่ต้องถามแล้วนะเจออะไรก็ขอให้โชคดีเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองก็เป็นพอมาค่ะนี่มันด่านพิศวงสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนค่ะเมื่อกี้นี้นะคะพี่ซีหาทางไปต่อนานมากๆเลยโอเคนี่อะไรเนี่ยมาฝรั่งเหรอใครจะคายมาฝรั่งได้เยอะขนาดนี้นะทำไมไม่คายทิ้งถังขยะฮึยิบยูอ้าวหนูไปตรงด้านนั้นต่อเลยนะเดี๋ยวข้อสิแล้วก็พาเพื่อนเธอไปด้วยนะอย่าไปคนเดียวมันน่ากลัวขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเตือนกันอ่ะเดี๋ยวหนูจะไปผจญภัยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณลุงโอเคอึ๊บเรียบร้อยกระโดดไปตามเส้นทางด้านหน้านี้เลยนะคะเราก็น่าจะเจอกับทางออกที่สดใสและซาบซ่านมาฮึบกระโดดเข้าไปในช่องนี้ค่ะอย่าบอกหนูว่าต้องเข้าไปในตู้คีบเฮ้ยเหรียญเต็มเลยค่ะเราเข้ามาในตู้คีบเรียบร้อยแล้วมาปีนขึ้นไปตรงนี้เลยหนูนี่มันแผงวงจรของตู้คีบระวังด้วยนะไฟฟ้ามันค่อนข้างจะแรงสูงก็ฉันบอกแล้วไงว่าให้ระวังนะน่าสงสารจังเลยเมื่อกี้นี้เห็นภาพสอนอะไรบางอย่างเหมือนเราจะโดนกระแสไฟฟ้าช็อตแรงสูงช็อตจนชักเลยเหมียวเจ้านายกระโดดดีๆนะเหมียวไม่อยากโดนไฟดูดหูแผงวงจรพวกนี้นะคะมีกระแสไฟไหลเวียนเข้าตลอดเวลาเลยค่ะหนูข้างหน้านี้เนี่ยอันตรายมากกว่าเมื่อกี้อีกนะระวังตัวด้วยวิ่งไวๆแล้วก็กระโดดให้ทันนะโอ้โหพอแตะสีเหลืองปุ๊บนะคะเราก็จะมีการวิ่งที่ไวมากกระโดดอึ๊บโอ้ยโอ้ยยังไม่จบยังโอ้ยากเหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี้เอ๊ะพี่ซีออกมาจากตู้หรือยังเอ่ยหรือว่าในนี้จะเป็นที่คีบโอ้โหเรายังอยู่ในตู้อยู่เลยนะคะเนี่ยยังออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะมาพี่ซีจะทำการนะคะหาทางออกเดี๋ยวนี้เลยทางออกอยู่ไหนนะโอ้โหหาลำบากเหมือนกันนะคะเนี่ยน่าจะต้องกระโดดเข้าซอกตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองกระโดดเข้าไปดูเลยละกันโอเคเรียบร้อยนี่ไงทางออกโอ้ยวันนี้เรารอดตายแล้วเหมียวดีใจน้ำตาจะไหลมาเกาะให้แน่นนะเหมียวนะเกาะให้แน่นๆนะแน่นฉันจะกระโดดแล้วนี่มันกล่องลังอะไรเนี่ยมาวางอะไรตรงนี้โอเคค่ะทางออกอยู่ทางไหนไม่มีใครรู้แต่ที่รู้เราต้องหาทางนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเพื่อหาทางออกต่อไปนั่นเองค่ะนั่นไงเจอจุดสังเกตแล้วจุดนี้สินะอย่าลืมกดซับสไครป์ผมนะครับทุกคนมาค่ะข้ามประแจนี้ไปเลยนะคะทำการเซฟโดยการกด
ตรงปุ่มสีเขียวนี้แล้วก็ตรงไปเลยฮึบหูช่องแดงหรือว่าขี้สนิมเนี่ยเฮ้ยเคลอะแล้วเกิดโอเคตรงไปตรงไปแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะมันจะมีอะไรลอยรออยู่เนี่ยพี่ซีลุ้นไม่ออกเลยอ่ะเจ้านายไต่ดีๆระวังตกนะเหมียวเป็นห่วงรู้แล้วเหมียวฉันจะค่อยๆไต่ค่อยๆไต่รู้ว่านี้ก็ลำบากเหลือเกินไต่กว่าจะได้แต่ละทีโอ้โหบนตึกยังคงมีอุปสรรคนะคะโอเคค่ะเราจะทำการกระโดดข้ามเจ้าสีเขียวๆนี้ไปนะเขียวๆนี้มันคืออะไรฉันว่ามันน่าจะเป็นขี้มูกของคนที่เอามาบริจาคแน่ๆเลยอ่ะดูสิเพียบเลยอ่ะถ้าโดนไปเนี่ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตโอ้โหเลี้ยงไม่โตจริงๆมิโดริมิโดริมิโดริเมื่อกี้นี้นะคะโดดพลาดไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเพียงแค่ปลายส้นเท้าสกิดก็มีไฟลุกขึ้นจับจ้าเลยค่ะทุกคนโอเคไปต่อกระโดดไปค่อยๆไปค่อยๆไปเราต้องก้าวทุกก้าวด้วยความไม่ประมาทค่ะเรียบร้อยรีบมาแล้วอยู่ข้างบนนี้แล้วเร็วๆโอ้โหสล็อตนำทางเราไปแล้วนะคะเอ๊ตรงนี้เนี่ยคืออะไรอ่ะไอ้หนูทางออกอยู่ตรงปลอไฟรีบไปเร็วเข้าเร็วเข้าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยบอกทางมาตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปแต่เอ๊ะปุ่มสีแดงๆนี้มันน่าจะกดได้หรือเปล่าหรือว่าเขาทำมาหลอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ๋อกดไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะโอเคพี่ซีจะค่อยๆข้ามไปเร็วๆประตูไฟเปิดแล้วรีบไปแล้วโอ้สล็อตนายโอเคหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะเหมียวทำไงดีอ่ะฉันจะช่วยสล็อตได้ยังไงดีเฮ้ยไฟหยุดแล้วมิโดริรีบเข้าไปแล้วเร็วๆเร็วๆเฮ้ยรอฉันด้วยดิสล็อตเมื่อกี้นี้นายไม่ได้โดนไฟเผาเหรอนั่นมันภาพลวงตาเฉยๆนะในที่สุดเราก็ออกจากที่นี่ได้สักทีสุดยอดไปเลยนะมิโดริวันหลังเธอต้องตอบแทนบุญคุณฉันนะบุญคุณอะไรก็บุญคุณที่พี่กับสล็อตพามิโดริหนีไงล่ะแล้วเขาน่าเจอกันอีกนะวันนี้ใครชื่นชอบแบบนี้ก็ดาวน์โหลดเล่นได้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับก็ใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้เลยค่ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยวันนี้พี่ซีขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บ